นี่วันหยุดนะคะวันเสาร์ค่ะเมนูข้าวครัวทำปกเป็นอาหารฝรั่งทำมื้อเช้านะในเวลา9 นาฬิกานะคะซาเซ็ตหัวเบคบินนะคะเป็นอาหารเขาเรียกเป็นถั่วค่ะที่ว่าเป็นอาหารที่ทางอังกฤษนะคะอร่อยที่สุดนะคะที่ว่านำมาจากนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งคุณแม่สามีก็เป็นคนอังกฤษคุณพ่อเป็นฝรั่งเศสแล้วก็จะมีชามินยองเผอิญว่าไส้กรอกไม่มีแฮมไม่มีก็เลยเอาหมู3ชั้นแบบนี้นะคะเอามาทอดแล้วก็อันนี้นะคะเห็ดมะเขือเทศแล้วก็ไข่ไก่นะคะนี่อาหารเช้านะคะคุณลูกเขาก็ทานขนมปังนะคะขนมปังทาเนยแล้วก็ผสมน้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตผสมนมข้นนมข้นก็จะหมดพอดีก็จะชงผสมใส่นมนะคะด้านนอกนะคะฝนตกค่ะวันนี้นะคะวันเสาร์ปกติจะต้องไปปั่นจักรยานแต่ว่าวันนี้ฝนตกจะมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะจะตกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีลมแรงแต่ไม่มีฝนนะคะวันนี้กิจกรรมนอกบ้านก็จะไม่มีนะคะต้นไม้ก็แห้งๆแบบนี้ไปนะคะมะละกอก็คงไม่โตแล้วล่ะค่ะมันก็อยู่แบบนี้ค่ะอยู่ไป 2-3 ปีก็เท่าเดิมคงไม่ได้ทานอะไรเดี๋ยวจะได้ทานแล้วนะคะพ่อบ้านเป็นคนเสิร์ฟนะคะเปิดเตาเปิดตู้เย็นไม่ใช่เปิดเตาค่ะนี่ค่ะมันเป็นหอมใหญ่นะคะแบบทอดสำเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือก็ใส่หอมใหญ่แบบสำเร็จถ้าทอดเองก็ได้แต่เอาแบบง่ายๆดีกว่านะคะรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบคบินแล้วก็ไม่มีไส้กรอกไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ก็เอาหมู3ชั้นแบบสำเร็จไปแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีไข่ดาวด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านมาทำต่อค่ะอันนี้การแล้วนะคะของลูกชายและของคุณแม่ค่ะเอาไปไหนแล้วเอาไปให้ลูกชายแล้วนะคะแก้วนั่งดูทีวีอยู่นู่นเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะลงมือต่อไข่ดาวแล้วนะคะกิน2คนก็2ใบค่ะขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็จะมีขนมปัง2แผ่นนะคะเอาวางไว้ก่อนนะคะเตรียมรอค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะไข่ดาววิไม่เป็นไรอันนี้ไม่สวยไปนึงผู้ชายทำก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอาแบบง่ายๆนะคะอาหารเช้าส่วนขนมปังนะคะคุณสาก็ทานเลยให้มันมีรสชาติหอมกลิ่นเนยนะคะการเทราดนะคะเมคบินเทราดและขนมปังต่อด้วยนะคะไข่ดาวค่ะไม่สวยไม่เป็นไรอร่อยเพียงพอค่ะภาพสั่นนิดนึงนะคะเวลาถ่ายยกขึ้นเบลอๆปกติจะถ่ายแนวตั้งนะคะมันถนัดวันนี้เราไม่ได้ทำอาหารสาทำแล้วก็ถ่ายแนวนอนได้นะคะเพราะส่วนใหญ่คลิปยาวต้องทำแนวนอนใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะถือมือถือถ่ายไม่ถนัดแนวตั้งค่ะวันนี้ต้องแนวนอนนะคะเผื่อจะปังปังบ้างค่ะหลังตุ๊ดจีนนะคะซินเจียยูอีมาแล้วนะคะจะโยนดอนโยนเหรียญอะไรก็โยนมาได้นะคะในช่องนะคะไม่เป็นไรนะคะน้อมรับค่ะแฟนบอกว่าไข่ดาวไม่สวยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรค่ะทานได้ก็อร่อยเพียงพอค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะช่วงเที่ยงนี่จะมีการทำเครปนะคะเครปจำบงนะคะเดี๋ยวมารอชมต่อนะคะในคลิปถัดไปนะคะโอเคค่ะขอตัวลาไปทานอาหารก่อนนะคะโอเควัวอาเบียงตูปานาปิตีแม็กซี่บุกูคุณฟ้าบอกว่าเฉพาะของเขาขอใส่โฟมัดนะคะแต่เราไม่ชอบก็จะเป็นเมนูที่เขาใส่เพิ่มลงไปนะคะน่าทานซินเจียยูอีซินนี่ฮวาชัยค่ะเพื่อนๆขอให้วันนี้วันตรุษจีนขอให้เพื่อนๆมีความร่ำรวยนะคะที่ใครที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยมากขึ้นที่ยังไม่รวยก็ขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองหลังจากดูคลิปนี้ไปมีแต่โชคลาภมีเงินมีทองนะคะมีแต่ความโชคดีร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่หมดไม่สิ้นนะคะมีโชคดีและถูกหวยรางวัลที่1 2 3 4 5